าเที่ยวกับเราค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสุดคลาสสิกพิเศษเวลา2คนเลยนะนี่แหละค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่นี่เลยตลาดน้ำดำเนินสะดวกแต่ว่าการจราจรวันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะที่คึกคักมากๆมีทัวร์เยอะจริงๆมาที่นี่นะสารพัดทัวร์เลยไทยจีนเจแปนคืนเนาะนี่10 โมงครึ่งคนเพียบตามมานะคะมาเที่ยวกับเราค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสุดคลาสสิกนั่งกินหน้าร้านจะบอกว่าไม่อร่อยไม่ได้เดี๋ยวโดนตาหลือฟ้าป้าน้อยแถมช้อนอีก1คันนะใครมาตลาดน้ำดำเนินนะมากินก๋วยจั๊บป้าน้อยกันเดี๋ยวรู้เลยเที่ยวกันหอมปากหอมคอแล้วเป็นไงตลาดน้ำทัวร์เยอะชาวต่างชาติเยอะชาวต่างชาติจะมาเน้นนั่งเรือชมตลาดกันเนาะเหนื่อยมาแล้วตื่นกันแต่เช้าเดี๋ยวเดินทางกลับกันเลยแล้วกันยังไม่กลับค่ะเธอยังจะกลับตอนนี้ไม่ได้เราอ่ะมีบ้านหลังนึงที่จะพาไปเราก็ไปทำกิจกรรมกันด้วยไปไหนอ่ะอันนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์เลยชิลๆกันต่อค่ะวันนี้มาเที่ยวทั้งทีวันหยุดเราจะแค่มาเดินเล่นช้อปปิ้งกันเล็กน้อยแค่นี้ไม่ได้วัดโชติทายการามไปนั่งเรือเที่ยวกันด้วยเหรอใช่แล้วเราจะพาไปที่บ้านหลังนึงถือว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่เลยค่ะของที่นี่เลยตามฟูเดย์มาเที่ยวนะคะแค่ขยับมานิดนึงมาขึ้นกันที่ท่าเรือวัดโชนี่มาแล้วพี่ออสโชเฟอร์เราวันนี้สวัสดีค่ะพี่ออสสวัสดีครับหนูขึ้นหนูลงนี้นะลูกเบ้ครับลงมาในเรือถ้าลมเย็นละลมเย็นอ่ะดีอ่ะได้ฟิวล่ะพิเศษเพราะเรา2คนเลยนะน้ำรออ่ะเราพาเธอมานั่งเรือนะนี่เราได้มานั่งเองแล้วการที่เราได้มาอยู่บนเรืออย่างเงี้ยมันได้ฟิวเนาะนี่เราพาทุกคนเข้ามาในบริเวณตลาดน้ำเที่ยงแบบนี้คนที่มาตลาดน้ำเขาก็หาของกินกันหลังมาจับจ่ายซื้อของกันจอดกันได้ข้างทางเลยซื้อของกันได้เก็บไม้เก็บมือเลยเพราะว่าที่นี่เรือถึงขั้นกับเบียดกันคุณพี่ออสมากนะคะพี่มาถึงกันแล้วค่ะบ้านขาวบ้านขาวนาลิบ้านขาวตลาดน้ำดำเนินสะดวกนี่แหละที่จะพามาก็คือบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะบรรยากาศในสวนนะคะนี่ที่นี่เลยบ้านขาวพายเรืออีกแล้วที่นี่ก็จะมีกิจกรรมก็คือพายเรือเนี่ยไปตามล่องสวนเนี่ยที่นาลีบ้านเขาที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานที่ใหม่มีบริเวณพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติแบบนี้ควงพายโชว์หน่อยนี่ไงโชว์นี่ตีโค้งได้โดดนะเนี่ยจริงๆน้ำใสเล่นได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศภายในบ้านกันแล้วก็ลานกิจกรรมเนาะ
สเตย์ที่นี่นะคะเสิร์ฟด้วยมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยข้าวมันหัวปีค่ะข้าวมันหัวปีแล้วก็กล้วยทอดจ้ะกล้วยทอดด้วยมากระสวนมากระสวนเลยจ้ะเดินทางกันมาเหนื่อยบ่ายๆอย่างนี้นะเป็นไงมาบ้านนี้ก็ดูดิมีทอดมันให้กินด้วยกล้วยทอดก็มีสีสันน่ากินมากมีซีอิ๊วดำด้วยเป็นไงล่ะช็อกโกแลตเอ้าผมก็ได้พี่เฮ้ยอร่อยดีนะเจอช็อกโกแลตแบบนี้หวานๆเราชอบอ้าวโอ้โหขอบคุณค่ะนี่มีน้ำมะพร้าวเย็นๆชื่นใจอีกมาจากสวนเป็นการอ๋อมาจากสวนด้วยนี่มาจากสวนนี่แหละค่ะสวนที่นี่เลยเป็นไงผลผลิตผลผลิตสุดยอดก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมหน้าบ้านอาจจะได้เห็นบรรยากาศริมคลองอย่างนี้ใช่และที่สำคัญคือเงียบสงบด้วยใช่มีแค่การสัญจรทางเรือแค่นี้เองเนาะถ้าใครที่เป็นสายโฮมสเตย์นะคะชอบความแบบเป็นวิถีธรรมชาติตื่นตอนเช้าใส่บาตรแล้วอยู่ใกล้ๆตลาดด้วยมีทางเดินไปได้ด้วยนะถ้ามาเป็นสไตล์โฮมสเตย์เนี่ยก็จะต้องตื่นเช้านิดนึงเพราะว่าช่วงเช้าๆนะช่วงเช้ามืดน่ะก็จะมีเรือผ่านแล้วบางคนที่แบบว่านอนหลับยากหรือถ้าคิดว่ารับไม่ไหวก็ค่อนข้างนี่จะต้องปรับตัวพอสมควรแต่ใครที่ชอบความเป็นธรรมชาตินี่แนะนำเลยคุณลองมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ดูนะคะคลองทองหลางซึ่งสะพานข้างบนนี่ก็จะเป็นเหมือนมาจากตลาดน้ำถ้าต้องเที่ยวมาถึงที่คลองมันสะดวกแล้วรถไอเรือของบ้านขาวเนี่ยจะรับจากที่วัดนาวัชโชจะเข้าดำเนินสะดวกอันดับแรกเลยเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านขาวก็ง่ายๆแต่นี่บ้านขาวกิจกรรมอยู่ในบ้านขาวเลยเราจะนำไปที่บ้านขาวกันดีกว่านะคะเจาะรายละเอียดเลยว่าเส้นทางเรือที่เราจะไปเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างแล้วก็ไกลหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนบ้านไม้บ้านสีชะแลกสีอย่างนี้แต่ผมไม่ทาสีขาวชาวบ้านก็เลยเรียกว่าบ้านญี่ปุ่นบ้านขาวญี่ปุ่นเขามองเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินแล้วก็เรียกแต่ว่าตอนหลังก็เลยเรียกเป็นบ้านขาวบ้านขาวเพราะเรือจะรู้จักกับบ้านขาวก็คือบ้านที่นี่เป็นแหล่งที่ให้นักท่องเที่ยวพักนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแวะเวียนแล้วก็ทำกิจกรรมในนี้เราจะติดต่อให้คนที่มาทำเป็นบุฟเฟ่ต์สำหรับทัวร์ที่มาที่ดำเนินโดยตรงแล้วก็จะหาคนที่มาลงทุนทำเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์มาลงทุนแต่ว่าสถานที่เราพออยู่แล้วมีร้านบาร์บีคิวมีโรงครัวมีบ้านขาวแล้วก็สวนให้อยู่แล้วคือสถานที่เราพอให้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจที่จะมาทำก็ติดต่อได้เลยเพราะเราจะพื้นที่เราพออยู่แล้วเราร่วมกับคุณวันดีมันก็กลายเป็นว่าพื้นที่เราทั้งหมดเกือบ3ไร่เนี่ยบรรยากาศยามเย็นก็นี่ตอนนี้ออกวัดโชได้ใช่ไหมถูกได้ไม่ต้องอ้อมถนนใหญ่ได้คือขากลับนะกลับจากบ้านขาวแล้วเราไม่ต้องออกถนนใหญ่ไม่ต้องออกคลองใหญ่คลองดำเนินออกนี่ทะลุไปเรื่อยจะถึงวัดโชด้านหลังของวัดโชอันคลองดำเนินจะเป็นด้านหน้าของวัดโชได้นี่
แล้วรถก็มาถึงนี้ได้ตรงนี้มันจะมีถนนมาถึงแต่ว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็แนะนำว่าให้ไปจอดวัดโชว์ไปจอดได้นานกว่าใช่ค่ะลานจอดรถกว้างแล้วก็แวะทำบุญไหว้พระได้ด้วยหมายถึงว่าเราจะเดินต่อตลาดน้ำก็สามารถทำได้ใช่กลางคืนหิ่งห้อยก็มีเห็นหมดเลยธรรมชาติจับพอมาอยู่นานๆหลายวันอุ้ยเห็นกุ้งมีเห็นกุ้งยังมีกุ้งแม่น้ำคะวันนั้นลุงเขามาทอดแหได้ปลาไปก็น่าจะสัก2กิโลได้มั้งช่วงนี้น้ำลงอันนี้บ้านขาวถึงแล้วนี่บ้านขาวแล้วแล้วนี้เราจะผ่ากลางเข้าไปออกไปเตาตาลออกไปที่ศูนย์กลางเลยผ่าเข้าบ้านขาวเลยนี่เราเข้ามาในโซนของบ้านขาวบ้านขาวคือบ้านหลังนี้ใช่อันนี้จะเป็นลานบาร์บีคิวแล้วก็สะพานเนี่ย มันมีที่เดียวในโลก ที่ต่อหม้อเป็นอย่างนี้มันโยกแยกได้ใครที่สนใจลงทุนเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันมาได้เลยมาดูเส้นทางก่อนเพราะว่าในแต่ละวันนี่มีนักท่องเที่ยวผ่านเยอะมากเลยเรือนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านมาเยอะมากเลยแล้วเราก็เสียดายที่นักท่องเที่ยวนี่ก็ผ่านไปก็พกเงินมาเต็มกระเป๋าแต่เราไม่รู้จะทำอะไรที่จะให้เขาจอดให้เขาแวะให้เขาอุดหนุนเราไงใช่ค่ะเราตั้งใจว่าจะทำเป็นที่ถ่ายรูปแล้วก็ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวสวนกล้วยสวนมะพร้าวสวนมะม่วงมีโปรเจกต์ดีๆที่นี่แน่นอนเราต้องอธิบายไอ้พวกประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเป็นโบราณสถานหรือเป็นอะไรที่เราจะมาเป็นภาพจำลองแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาอ่านอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยประวัติความเป็นมาของเมืองไทยจะให้ความรู้กับลูกค้าด้วยนักท่องเที่ยวเนี่ยตรงนี้จะไปเตาตาลตรงนี้จะไปเตาตาลเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวแวะหน่อยเดียวแต่เรือบางลำก็ไม่พาแวะก็จะมาสวนกลางซึ่งตอนก่อนตลาดจะวายก็จะมีร้านค้าเต็มไปหมดแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วได้ฟิลมากๆเลยตรงมากลางวันนี่คือคักมากดูกันเรือมันจะติดไงติดเลยตรงเนี้ยเรือมันจะไปไม่ได้เร็วไม่ได้ก็เลยเรากะว่าจะให้เขาหนีมาทางนี้หน้าบ้านด้วยสบายใจเลยนะลมเย็นนะเพราะตรงนี้มันมีแดดทั้งนั่งร้อนทั้งกลัวมันจะมีพัดลมเป่าก็เย็นๆสบายดีเข้าท่าแล้วเราได้รู้เส้นทางกันไปร้อยแล้วกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เที่ยงที่เรามาถึงทั้งนั่งเรือผ่านตลาดน้ำพาไปชมตาตาลและมาถึงที่บ้านขาวแห่งนี้แถมยังมีน้ำมะพร้าวเย็นๆไว้บริการให้อีกคนละ199บาทคนละ199บาทถูกมากเลยนะเฮียไปหาราคาได้เลยไปหาราคาแถวนี้แต่ไหว้พระไม่มีอย่างนี้ล่องเรือที่จมตลาดน้ำแล้วก็มาของว่างอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมนี้ทำแล้วก็อยู่ได้ยาวร้อยก็9บาทแต่ว่าถ้าเราจะพักค้างคืนที่นี่ได้นะเราจะคิดเป็นหัวละ300บาทพร้อมอาหารเช้าพักได้ด้วยเป็นโฮมสเตย์และพร้อมอาหารเช้าในราคาแค่300บาทต่อหัวเองนะครับขอขอบคุณเฮียนาลีอีกครั้งนะครับที่ทำให้ฟู้ดเดย์ได้มาเห็นบรรยากาศที่ยังเงียบสงบอยู่และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยคุ้มไหมล่ะกับราคาเนี้ยถ้าใครสนใจหรือว่าใครอยากจะมาลงทุนที่เนี้ยสามารถติดต่อเฮียนาริได้เลยครับใช่ค่ะมาที่นี่เลยบ้านขาวตลาดน้ำดำเนินสะดวกคุ้มนะเฮียเฮียยกนิ้วขอบคุณมากๆเลยนะคะแหมวันนี้ประทับใจจริงขอบคุณเฮียนาริอีกครั้งครับขอบคุณค่ะเฮียฝากบ้านขาวของเราด้วยนะคะเป็นไงครับกับบรรยากาศบ้านๆสวยๆแบบนี้ได้มาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินแล้วสามารถแวะมาที่นี่ได้นี่เราก็มารอลงเรือมีเรือกลับไปส่งด้วยวันนี้เราไม่ได้นอนที่นี่นะเป็น1วันหยุดที่คุ้มค่าของเราฟูดเดย์กลับกันแล้ว
ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ